ช่วงนี้ครับอาจารย์ประหลาดรอคุณอยู่นะครับวันนี้อาจารย์ประหลาดจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากเราบ้างเชิญเลยครับนี่เป็นลิกของพาการินีนะครับมือไวโอลินที่บอกว่าขยายขอบเขตในการเล่นไวโอลินไปจนถึงขีดสุดของไวโอลินเลยคือทั้งความยากทั้งความห่างของโน้ตทุกๆอย่างนะครับแล้วก็เลยมาเป็นบาฝึกของกีตาร์หลายๆคนก็จะฝึกผลงานของพาการินีนะครับคือเอางานไวโอลินเนี่ยมาฝึกบนกีตาร์เมื่อตอนที่แล้วผมพูดถึงเรื่องเทคนิคลีกาโต้นะครับอย่างเพลงนี้นะครับคาพิสนัมเบอร์24นะครับของนิโคลัสพาการินีเนี่ยเราก็สามารถเอาลีกาโต้เข้ามาผสมนะครับผสมกับการดีดเราอาจจะฝึกก็คือตัวไหนดีดก็ดีดนะครับแต่คือเราจะดีดทุกตัวก็ได้หรือจะฝึกเป็นลีกาโต้โน้ตพวกนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเราเซิร์ชใน Google นะครับว่าพาการินีนะครับ number 24เขียนค่านี้เลยรับรองว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นพีซงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับถ้าคุณสามารถอ่านโน้ตได้อยู่แล้วก็ง่ายนะครับถ้าคุณอ่านโน้ตไม่ได้ผมเชื่อว่ามีเวอร์ชันที่เป็นกีตาร์แท็บอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับงั้นลองไปเซิร์ชดูนะครับพาการินีคาพีซ number ที่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับ24เดี๋ยวขึ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วคุณค่อยๆเล่นทีละห้องนะครับอันนี้ได้แล้วก็มาเล่นในนี้ต่อนะครับเล่นพวกนี้มันต้องเล่นจนจำได้นะครับคือแบบอ้าวพอครับผมอาจจะเล่นแค่นี้ต่อไปนะครับก็แค่นี้เอาจำได้แล้วก็ผมก็จะมาต่อกันสองวันผมจะเล่นได้แค่นี้แต่เล่นได้แบบประเภทจำได้เลยนะครับเล่นไปด้วยดูการ์ตูนไปด้วยเล่นไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยได้ต่อไปก็ฝึกจนครบนะครับวันที่3ผมอาจจะฝึกครับใช่ไหมฝึกทีละส่วนแล้ววิธีฝึกเพลงพวกนี้เอ้ยตรงนี้ชอบมีปัญหาเลยนะครับเราก็แยกส่วนฝึกเพราะเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรโอ้เปลี่ยนนิ้วใช้ดีกว่าสมมุตินะครับเอ้ยอันนี้มีปัญหาโน้ตตัวนี้เบานะครับผมเล่นเป็นเสียงดีกว่าเล่นง่ายขึ้นดูเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วฝึกพอฝึกแยกเสร็จคราวนี้เราก็มาเล่นรวมฝึกในเทมโปที่เราสามารถทำได้สบายอาจจะช้ากว่านี้ก็ได้นะครับพอเราฝึกดีดได้เราก็ฝึกเล่นลีกาโต้อย่างเดียวด้วยก็ได้นะครับคือพยายามเอาทุกๆอย่างเข้ามาลิงก์กับสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่นะครับมันก็จะทำให้
ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่บอกเล่นพาการินี่เนี่ยต้องดีดทุกตัวอย่างเดียวนะครับคุณจะดีดผสมลีกาโต้คุณจะลีกาโต้อย่างเดียวคุณจะดีดทุกตัวแบบไหนก็ได้เพราะความจริงทั้ง3วิธีเนี่ยมันก็จะให้อารมณ์ออกมาไม่เหมือนกันแล้วแต่ความต้องการนะครับก็ฝากไว้นะครับหรือคำแนะนำตอนนี้คืองานคลาสสิคอลดีๆนะครับที่ไม่ใช่งานของกีตาร์เนี่ยมีเยอะแยะเลยที่จะมาเป็นแบบฝึกโดยเฉพาะไวโอลินเพราะไวโอลินเป็นเครื่องมือที่เล่นซิงเกิลโน้ตเยอะซิงเกิลโน้ตคือเล่นทีละโน้ตนะครับนะครับนะครับเหมือนแบบมันเหมาะสำหรับกีตาร์ที่มาฝึกซิงเกิลโน้ตเหมือนกันนะครับงั้นวันนี้ก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ ขอบคุณด้วยนะครับอาจารย์ปราจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกนะครับที่ได้มาบอกเทคนิคเจ๋งๆแบบนี้ให้กับเราได้รู้จักกันครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมีอะไรมาฝากคุณติดตามแล้วกันกับ Music Quality ฮะ